สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมีเสียงทานครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้เห็นวิธีติดตั้งระบบทานอะคูติกดับเบิลโอเอส1ไปแล้วเห็นไม่ยากนะโดยน้องเบ้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องของระบบทานอะคูติกครับดับเบิลที่เห็นไฟสีเขียวตรงนี้แหละนะครับซึ่งมีระบบขยายเสียงในตัวเองครับก็คือมีลำโพงตัวเองไม่ต้องอาศัยลำโพงภายนอกแต่ตัวนี้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวมากครับอันนี้ผมเปิดแบบไม่แรงมากเจ้าตัวนี้บอกก่อนเลยมีให้เล่นมากมายหลากหลายรวมถึงบลูทูธด้วยโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้บลูทูธเล่นกับ breaking track ด้วยนะครับก็คือในตัวมันเนี่ยมีรับสัญญาณบลูทูธได้พูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ breaking track ใน YouTube นำเข้าเพื่อจะเล่นโซโล่สายก็คือเปิดเพลงจากมือถือไงใช่แล้วก็มีเบสมีกลองนะครับก็ไม่ต้องเอาเสียงกีตาร์เราใช้เสียงกีตาร์เล่นไปเพื่อความมันได้ตัวเสียงเนี่ยจะออกมาจากลำโพงนี้เลยเรามาดูทำความรู้จักกับระบบคอนโทรลของเจ้าตัวนี้ก่อนอันดับแรกครับเปิดแล้วมาแล้วนี่อันดับแรกคือเรายังไม่ได้ใช้ตัวเอฟเฟคอะไรเลยนี่มานี้นะเราก็ดันวอลลุ่มไปให้สุดเลยก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยน้องไอ้มันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะขึ้นเป็นแค่ขีดเดียวก็ขีดเดียวบอกแค่สถานะว่ามันใช้งานตรงนี้ใช้งานได้นะครับฐานเนี่ย 2,000 มิลลิแอมเป็นฐานชาร์จด้วยนะเราก็มีสายชาร์จแถมให้ด้วยฉันเหมือนโทรศัพท์เลยใช่ใช้เต้าเสียบโทรศัพท์ได้ครับทีนี้เรามาดูปุ่มการคอนโทรลต่างๆนานาบ้างนะครับมันก็จะมีในคู่มือเนี่ยให้เราเห็นเลยนะครับลองเปิดดูก็จะขึ้นนี่เลยไฟบอกสถานะไฟตรงนี้จะติดอยู่ดวงนึงตลอดเนาะสมมติเราปิดวอลลุ่มทุกอย่างเลยก็จะโชว์ว่าเนี่ยแบตยังเต็มอยู่ถ้าแบตเริ่มอ่อนมันจะเป็นไฟสีแดงเนาะแล้วรวมถึงการชาร์จด้วยก็จะเป็นไฟกระพริบอะไรต่างๆนานาเนาะชาร์จผ่านเจ้า USB Type C เป็น Type C เนาะที่แถมมาให้เหมือนโทรศัพท์อ่ะใช้เต้าเสียบโทรศัพท์เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้เวลาเปิดตอนนี้เราไม่ได้ใช้ดีเลย์หรือเอฟเฟกต์ต่างๆเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นดีเลย์ไมโครโฟนคอรัสรีเวิร์บนะครับแล้วก็เปิดปิดบลูทูธนะตอนนี้คือปิดบลูทูธอยู่นะครับมันใช้บลูทูธได้ทีนี้ถ้าเราไม่เปิดเลยเราเปิดวอลลุ่มอย่างเดียวน้องไอซ์อันนี้ผมจะเปิดวอลลุ่มแล้วนะวอลลุ่มอย่างเดียวก็จะเป็นเสียงเปียโซลองฟังดูเสียงเปียโซเพียวๆเลยอันนี้เปิดสุดเลยนะสุดเลยพี่อันนี้ดีเบาเสียงจะได้จากกีตาร์ปกติ1เท่าครึ่งประมาณนั้นดังเสียงดังอ่ะเนี่ยดังดังทีนี้เรามาลองไมค์กันบ้างเราก็กดที่ไมค์เลยคือปุ่มปุ่มแรกนะปุ่มแรกเลยมันจะเรียงไปเป็นครึ่งวงกลมนะมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าสีฟ้าขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถจะรีวอลลุ่มใหม่ได้ครับหรือจะเพิ่มก็ได้งั้นเอาเท่าไหร่ก็ว่าไปเอากี่ขีดผมชอบเต็มๆเลยลองดูทีนี้ไมค์ผสมกับเปียโซครับอันนี้ไมค์สุดแล้วก็เปียโซสุดด้วยครับฝนโปรยปลายมาด้วยข้างนอกฝนตกอันเนี้ยเราจะเอาใช้เนี่ยสำหรับการที่เราเหมือนอยากจะมีไมค์มาเจาะข้างในใช่ครับปิกอัพบางตัวเนี่ยจะมีไมค์คอหันครับมั้ยตัวเนี้ยก็จะมีไมโครโฟนอยู่ในตัวด้วยนะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าเราใช้ไมค์เปียโซมันยังทำงานในวอลลุ่มเดิมเมื่อกี้ที่เราตั้งสมมุติปิดไมค์ไปปิดไมค์นะไฟสีฟ้าก็จะดับไปแต่ว่าไฟบอกสถานะของวอลลุ่มเปียโซยังเท่าเดิมเท่าเดิมถ้าเราไม่ได้รีอะไรมันก็ยังเท่าเดิมสมมติเราเปิดเปโซสุดเปโซมันก็ยังสุดอยู่แต่ว่าเรามาตั้งไมค์ตามที่ต้องการจะใส่ไมค์นิดนึงก็ได้นะหรือจะใส่เต็มทั้งคู่ทั้งเปโซทั้งไมค์ก็ได้มาปุ่มที่2ดีเลย์ครับขอมันดีเลย์ครับผมกดไว้ปุ๊บอันนี้มันแจ้งขึ้นสถานะอย่างเดียวว่ายังไม่มีจุดเลยยังไม่ได้เปิดใช่ไหมทีนี้ลองไล่ดีเลย์กันดูโอเคก็คือตอนนี้คือผมกดไปที่ดีเลย์นะสีฟ้าขึ้นสีฟ้าขึ้นครับก็เลื่อนมาจะเอาวอลลุ่มดีเลย์เท่าไหร่ก็เอากี่ขีดเอาสักกลางๆแล้วกันนะกลางๆลองดูก็มาแล้วแต่ตอนนี้ยังไมค์ค้างอยู่ไหมยังมีไมค์ค้างอยู่ไหมต้องกดไมค์หน่อยลองเช็คดูไมค์ก็ยังเต็มนะครับงั้นผมปิดไหมลองปิดไมค์ก็จะกลายเป็นเปียโซกับดีเลย์แค่นั้นเองแค่นี้เองทีนี้เราก็กดมาที่ดีเลย์แล้วก็กดอีกทีมันก็จะกลายเป็นดีเลย์ที่เราตั้งไว้เนาะบอกก่อนว่ามันสามารถบันทึกได้นะครับมันเซฟในตัวเลยใช่ไหมเซฟในตัวต่อให้พอเราเซฟดีเลย์ไปแล้วเนี่ยถ้าเราปิดดีเลย์เนี่ยเราไม่เห็นไฟดีเลย์หรืออะไรเนี่ยมันก็ยังใช้ดีเลย์อยู่นะดีเลย์ก็ประมาณนี้ลองฟังดูก่อนเนี่ยขอลองเสียงหน่อยอันนี้จะเร็วนะถ้าผมแบบเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่มันจะช้าขึ้นช้าใช่ไหมตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้ใช้เปียโซอย่างเดียวนะช้าลง
ันนี้ต้องไปหาเอาจุดลงตัวนะแต่บอกได้เลยว่าลำโพงเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะเสียงดังเลยคือบางทีดีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชินเนี่ยอาจจะเผลอไปทำหอนได้แต่ว่าหอนนี่น้อยเท่าที่ผมดูโอเคมาต่อไปปิดดีเลย์ครับผมปิดดีเลย์นะพี่แล้วก็ยังจะลดดีเลย์ให้สุดเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่คอรัสแล้วกันคอรัสลองคอรัสตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่คอรัสเลยอันนี้ก็เป็นเสียงของเปโซ่อย่างเดียวเปโซ่อย่างเดียวครับทีนี้ต้องเพิ่มคอรัสกันเพิ่มมาสักกลางๆเหมือนกันแล้วกันนะพี่นะใช่ใช่ลองดูครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่สายหล่อมาเลยนี่อันนี้เราก็ปิดตัวดีเลย์ไปแล้วคอรัสเพียวๆร่วมกับเปียโซ่อันนี้ใส่ก็ประมาณครึ่งเดียวไหมประมาณครึ่งครับลองใส่สุดไปเลยดูที่คอรัสสุดจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะให้นะครับโอ้ขอลองมาเดี๋ยวแล้วนะพี่นะลองดูลองดูชัดเจนชัดเจนเนี่ยมันก็จะแบบมีคอรัสมวลของคอรัสมากขึ้นนะครับอันนี้เราลองทีละอันก่อนทั้งดีเลย์คอรัสทีนี้ปิดคอรัสเลยปิดนะพี่นะปิดคอรัสมันก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วก็มาที่รีเวิร์บครับมาที่รีเวิร์บนะครับใช้ปุ่มเดียวเลยนะใช้ปุ่มเดียวเลยในการคอนโทรลนะครับแค่เปลี่ยนโหมดว่าเป็นดีเลย์นะครับคอรัสหรือรีเวิร์บเท่านั้นอันนี้เราก็ใส่แค่ประมาณเกินครึ่งมาหน่อยนึงลองดูร่วมกับเปโซช่ำๆเลยนี่ดีนะไม่ต้องไปใช้ตู้แอมเดี๋ยวขอร้อนๆหน่อยพี่ลองดูลองดูลองดูเอาขึ้นอีกหน่อยนะเอาช่ำๆเลยนะเสียงเข้ามาสดๆเลยนะร่วมกับการพูดเลยไม่ได้ต่อแอมไม่ได้ต่อแอมเหมือนมานั่งฟังระยะเมตร2เมตรเลยนะทีนี้ลองมาผสมนะครับเราสามารถตั้งค่าทั้งดีเลย์นะครับคอรัสแล้วก็รีเวิร์บนะครับรวมถึงไมค์ด้วยนะว่าตามที่เราต้องการแล้วมันก็จะบันทึกตามนั้นเลยผสมกันได้หมดลองดูลองดูลองดูอันนี้ผมเปิดรีเวิร์บสักประมาณครึ่งก่อนแล้วนะครับให้กล้องเห็นด้วยทีนี้ก็ไล่ลงไปเป็นคอรัสผมจะผสมรีเวิร์บกับคอรัสแล้วกันเราตั้งกดปุ่มคอรัสอันนี้คอรัสอันนี้เป็นรีเวิร์บผมตั้งไว้ประมาณนี้นะแล้วก็กดคอรัสขึ้นสถานะสีฟ้าฮะนี่ขึ้นมาแล้วทีนี้คอรัสก็เอาสักครึ่งเหมือนกันครึ่งนึงแล้วแต่ชอบเลยฮะทีนี้ก็มาลองดีเลย์หน่อยใส่ดีเลย์สักนิดนึงไหมเอาผสมกันหมดเลยนะพี่น้องผสมหมดเลยโอเคตอนนี้เราปิดดีเลย์ไว้อยู่เห็นไหมทีนี้เดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดการตามที่ชอบเลยที่ชอบเลยชอบสุดๆเลยสุดเลยไหมโอเคไม่เอาใส่ไม่โอ้โหใส่ไม่เลยคือเวลาเราผสมอะไรเนี่ยสำหรับเจ้า OS 1เนี่ยดับเบิลตัวนี้ก็ลองเอาความเหมาะสมดูแล้วกันเนาะบางทีถ้าใส่มากใส่น้อยเราไปเล่นแรงเล่นเบาเนี่ยมันจะทำให้เสียงแตกต่างกันก็เอาตามที่ชอบนี่ผสมทุกอย่างเลยทั้งไม้ทั้งดีเลย์แล้วก็คอรัสแล้วก็รีเวิร์บใช่ครับนะยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับปุ่มบลูทูธนะลองเล่นดูครับมันเซฟไปละตอนนี้มหัศจรรย์จริงๆยอมรับเลยโอ้โหได้ปะมันแบบว่าดูแบบเหมือนอยู่ในภวังค์นะเจ้า
โอ้โหมีความชาบชาบชาบแล้วก็เอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะออกลำโพงได้ด้วยครับเราตั้งอะไรมันก็ไปตามนั้นเลยเรามาเซตตรงนี้อย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตัวของตู้แอมเลยใช่ประมาณนี้เพราะว่ามันมีรูเสียบด้านด้านนู้นด้วยนะครับครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะถ้าผมลองนานนะ 2,000 มิลลิแอมนานมากถือว่าค่อนข้างนานนะ อันนี้เราก็เล่นประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองบลูทูธบ้างลองเชื่อมต่อบลูทูธบ้างโอเคตอนนี้น้องไอซ์ก็ปิดทุกอย่างไว้เดี๋ยวตอนที่บลูทูธเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องไอซ์เนี่ยตั้งทั้งดีเลย์คอรัสแล้วก็รีเวิร์บเอาตามที่ชอบแล้วเรามาเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กกันบลูทูธโอเคไปดูภาคบลูทูธกันเลยครับทีนี้มาดูบลูทูธกันบ้างเปิดเพลงฟังเลยการเปิดบลูทูธเนี่ยก็ง่ายมากเลยปุ่มซ้ายสุดบนสุดเลยนะพี่นะบนสุดก็คือทางฝั่งนี้สุดเลยก็เปิดก็มีสถานะสีฟ้าขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเปิดบลูทูธเชื่อมต่อจับคู่กันมันก็จะขึ้นว่า OS 1เลยก็กดมาที่ OS 1ตอนนี้ผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมากมายพอเชื่อมได้เนี่ยไฟสีฟ้ามันจะตอดแมปแมปแมปจะกระพริบกระพริบจะกระพริบแมปตอดน่ากลัวกระพริบแมปแมปแมปเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยมันก็เชื่อมต่อกันทีนี้ผมลองเปิดเพลงจริงๆเอาวางไว้ข้างฝาเนาะนั่งอยู่ห้องฟังเพลงได้ครับอันนี้ลำโพงมันนะดังแน่เนี่ยพี่ก็ดังดิอันนี้ผมเปิดสุดแหละโอ้โหน้องก็ร้องแบบกรี๊ดกราดมากเอาท่อนสามารถฟังเพลงได้นะครับอันนี้เพลงนี้กำลังดังเลยเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้แฟนผมฟังทุกวันเลยเฮ้ยโอ้หน้าโหดมากเลยหน้าจะโหดเลยน้องเขาแบบตาดุมากดังมันตู้เพลงอันนี้ผมปิดแล้วนะคือจริงแล้วเราก็สามารถที่จะรีเสียงเพลงใน YouTube เนี่ยที่เราลิงก์กับตัวของเจ้า OS 1เนี่ยให้เบาหรือดังก็ได้เพื่อเราจะสโลว์ใส่สมมุติจะสโลว์เพลงนี้สมมุตินะเราดูไม่ได้เตียงมันประมาณนี้เราสามารถจะฟังเพลงที่บ้านได้โดยผ่านเจ้าลำโพงของ OS 1ดับเบิลตัวนี้นะระบบทานอะคูสติกครึ่งเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวขออีกทีจะเลิกไหมไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกทิ้งมันเลยพระท่านพระท่านแล้วดูฟังซาวเสียงเบสดมดมได้เลยนะลำโพงแม้แต่ตัวแค่ประมาณ2นิ้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเยี่ยมเพราะผมลองติดดูแล้วข้างหลังเนี่ยตัวกาว 3M เนี่ยเขาจะแตะที่ตัวไม้ตรงกลางนะส่วนตัวลำโพงมันจะลอยมาจากไม้ประมาณ5มิลแล้วมันมียางเด้งดึงเด้งดึงเป็นซับใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทีนี้เวลาที่มันให้เสียงออกมาเนี่ยมันจะเด้งอยู่ตรงไม้หลังแล้วเสียงก็จะกระแทกไม้หลังออกมาทางข้างหน้ากระแทกไปกระแทกมาแล้วออกมาซาวโฮซาวโฮเลยนี่เสียงก็เลยประมาณนี้เห็นไหมชื่อเพลงอะไรพี่มีผัว2คนได้ไหมรักคนมี2คนเพลงนี้เมียผมชอบมากเลยโอเคครับฟังทุกวันเลยเนี่ยฟังจนทะเลาะกันอยู่แล้วครับมาทีนี้มาถึง Backing Track บ้างครับเราก็สามารถเซิร์ชอะคูสติกร็อกหรือว่าเป็นป๊อปร็อกหรืออะไรก็ตามแต่ใน YouTube ได้ครับแล้วก็ลิงก์กับตัวบลูทูธของเจ้า Double OS 1ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองสัก1 Backing Track นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเล่นกับ Backing Track เนี่ยเราต้องรีโดยตัวโทรศัพท์เนาะส่วนซาวรีเสียงใช่มั้ยพี่รีเสียง Backing Track นะเสียงกลองกับเสียงเบสเนี่ยที่อยู่ใน YouTube เนี่ยผ่านทางวอลลุ่มของโทรศัพท์นะครับส่วนของตัวกีตาร์ก็มาทำตรงนี้เลยก็มาลดตรงนี้ได้เลยนะครับลดเพิ่มตรงนี้ได้เลยลองเล่นกับ Backing Track ดูไหมครับได้ลองดูนะทีนี้ผมเปิดเลยขออะไรบ้างพี่เดี๋ยวผมดูก่อนมี C G M และ F วนไปวนมาโอเคไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะใช่แล้วเราไม่ต้องใช่เราไม่ต้องใช้ลำโพงภายนอกเลยนะเราไม่ต้องมีตู้แอมป์เราก็สามารถที่จะโอเคเรามาลุย Backing Track กันเลยเดี๋ยวผมรีดให้ก็ซ้อมมือได้ก็วนไปเรื่อยเ
ซุปเดิมก็ปรับได้เป็นแบบอิดเดียอันนี้ผมหลีมาแบบสัก 30% ครับนะเพื่อให้กีตาร์มันออกมาบ้างครับตัวนี้จริงๆแล้วสำหรับDouble OS 1เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยยังไม่ได้พัฒนามาจนถึงขีดสุดเราก็เลยยังไม่ได้สามารถโหลดทางPlay Store ได้จริงๆมันจะเป็นมีแอปพลิเคชันมีแอปเลยสามารถจะทำอะไรได้มากมายนะในอนาคตจะมีแอปพลิเคชันสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้